กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับ10เตือนฝนตกหนักขอให้ประชาชนระวังอันตรายกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับ10เรื่องฝนตกหนักขอให้ประชาชนระวังอันตรายเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชาวเรืองเดอออกฝั่งอีก1วันเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่8มกราคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยฉบับที่10เศษ10ส่วน2566ความว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณปลายแหลมยวนทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันรวมทั้งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่8มกราคมพ.ศ. 2566เวลา17นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุเจ้าฟ้าสิริวัณวรีในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงเจริญพระชนมายุบรรจบครบ3รอบเมื่อเวลา17นาฬิกา44นาทีวันที่8มกราคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระบรมมหาราชวังมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเจริญพระชนมายุบรรจบครบ3รอบปีเถาะนักษัตรพุทธศักราช2566ตามราชประเพณีถือว่าทรงเจริญวัยสามารถรับสนองพระราชภารกิจในฐานะพระบรมวงศ์ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อเป็นสวัสดิ์มงคลตามราชประเพณีครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9ณพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนรีรัตนราชกัญญาทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมายุทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9แล้วถวายพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ3รอบแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ37รูปเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทำน้ำพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาการหนึ่งจบแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถวายเครื่องไทยธรรมบูชากันเทศและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์แล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระโพล่าเสด็จพระราชดำเนินกลับ ในเดอะคอมเมดี้โดนเป็ดเชิญยิ้มงอนโรคเคลียร์นุ้ยกาวใจในเดอะคอมเมดี้คิวแน่นถูกวางตัวแทนหม่ำจกมกในชิงร้อยเลยไม่มีเวลาให้รายการก่อนบ่ายคลายเครียดของเป็ดเชิญยิ้มจนเกิดดราม่าล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรหนูแหม่มสุริวิภาเห็นว่ามีประเด็นดราม่ากับอาเป็ดเชิญยิ้มนายรักกันดีปกติครับแต่อาจจะมีน้อยใจบ้างเรื่องของการทำงานผมก็มีไปกราบอาแล้วผมทำงานถ่ายรายการคนทำงานจะรู้อยู่แล้ววันจันทร์ถึงศุกร์คือมีถ่ายรายการพอผมเข้ามาอยู่ตรงนี้เวลาที่จะไปถ่ายรายการให้อามันอาจจะชนไปบ้างไปบ้างไม่ไปบ้างอาเขาเลยรู้สึกว่าไม่ไปให้กันเลยแต่ผมก็มีโอกาสเข้าไปกราบอาเป็ดและอธิบายให้ฟังแล้วพอเข้าไปเคลียร์กับอาเป็ดอาว่ายังไงบ้างนายอาบอกว่าสู้ต่อไปมีโอกาสได้เดินหน้าแล้วก็สู้ต่อไปวันนี้ไม่มีคนคอยพยุงหรือว่าเป็นปีกให้เราบินเราจะบินเองแล้วต้องบินให้ได้คิดจะบินเองแล้วต้องไปให้สุดอย่าถอยหลังอาจจะคอยดูความสำเร็จอยู่ห่างๆพอได้ฟังอาพูดอย่างนั้นรู้สึกยังไงบ้างนายจริงๆผมขอบคุณนะครับผมว่าถ้าวันนี้ไม่มีนามสกุลเดือดคอมเมดี้ไม่มีอาเป็ดคงไม่มีผมวันนี้แน่ต้องขอบคุณอาเป็ดมากๆใครเป็นกาวใจให้ในการเคลียร์ใจครั้งนี้นายพี่นุ้ยเชิญยิ้มครับทุกครั้งที่พี่นุ้ยเจอผมเขาจะบอกว่าเข้าไปหาอาเป็ดหรือยังไปหาอาซิผมบอกเลยว่าผมไม่กล้าพี่กลัวไปหมดจริงๆอาเป็ดไม่ใช่คนดูนะอาแค่เป็นคนเสียงดังเฉยๆพี่นุ้ยเขาก็บอกว่าเองเข้ามาเองเข้ามาเถอะพี่อยู่ด้วยวันนั้นผมก็เลยโทรหาพี่นุ้ยเดี๋ยวผมเข้าไปนะครับแต่ไม่ได้บอกเวลาพอไปถึงบรรยากาศก่อนบ่ายคลายเครียดกำลังสนุกสนานเลยเขาเลิกงานกันแล้วกำลังปาร์ตี้กันเลยพอผมเดินเข้าไปในสตูบรรยากาศเงียบเลยทันทีเหมือนรายการคนอวดผีแทนหัวเราะเงียบสนิทพี่นุ้ยเขาก็เริ่มเลยน้องชายเข้ามาเลยนั่งข้างอาเป็ดเลยอาเขาก็ถามว่ามาทำไมลูกเข้ามาก่อนซิมาหาทำไมมีอะไรแต่จริงๆผมเชื่อว่าเขารออยู่ผมก็เดินไปนั่งคุยแล้ววันนั้นเข้าไปเคลียร์ใจยังไงนาย
ก็เดินไปนั่งข้างอาจริงๆเรื่องขอโทษอาผมพูดหลายครั้งแล้วผมคิดว่าอาไม่ได้รู้สึกอะไรกับผมแล้วแต่ว่าในใจผมเรารู้สึกไม่สบายใจเองเราไม่อยากให้ผู้ใหญ่รู้สึกไม่ดีทั้งที่อาบอกว่ามันจบไปแล้วก็คุยกันแล้วไงไม่มีอะไรแล้วอย่าคิดมากลูกทำงานสู้ไปก็จบลงด้วยดีพี่มือช่วยยังไงบ้างนายเขาก็อย่ามีอะไรก็พูดไปสิผมก็บอกว่าไม่มีอะไรพี่มาหาอาเฉยๆเขาก็ขยี้มาหาแบบนี้มันต้องมีอะไรต้องขอบคุณพี่นุ้ยต้องขอบคุณมากๆติดตามทุกเรื่องราวฮอตฮอตประเด็นร้อนๆในรายการโต๊ะหนูแมมทุกวันจันทร์ศุกร์ปรับเวลาใหม่11:10 น.ทางช่อง Workpoint หมายเลข23